นักวิเคราะห์เผย Apple จะไม่ได้เปิดตัว AirPods Pro 2ปีนี้นักวิเคราะห์เผย Apple จะไม่ได้เปิดตัว AirPods Pro 2ปีนี้เมื่อปี2019ที่ผ่านมาทาง Apple ได้เปิดตัวหูฟัง True Wireless อย่าง AirPods Pro รุ่นแรกไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีการทำรุ่นต่อยอดออกมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับล่าสุดทางมิชิควอลนักวิเคราะห์ได้ออกมาอ้างว่าอาจจะต้องรอกันจนถึงปีหน้ากันเลยทีเดียวครับตามบันทึกสำหรับนักลงทุนมิเชลคอร์เผยว่าความต้องการของหูฟังทรูไวเลสในปี2021นี้ค่อนข้างต่ำกว่าที่คาดไว้ครับและ Apple ก็มีการแก้ไขตัวเลขคาดการณ์ของยอดขายหูฟังจาก75ถึง85ล้านชิ้นเหลือเพียง70ถึง75ล้านชิ้นครับซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับข่าวของ Apple ที่ไม่รีบออกรุ่นต่อยอดของ AirPods Pro ก่อนหน้านี้ทาง Bloomberg ก็เคยออกมารายงานว่ารุ่นใหม่จะไม่ได้มาในปี2022เช่นกันครับและคาดว่าน่าจะมี AirPods รุ่นใหม่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ครับคาดว่า AirPods 3จะมีก้านหูฟังที่สั้นกว่าเดิมมีเคสชาร์จใหม่รองรับเทคโนโลยีเสียง Spatial Audio ครับส่วน AirPods Max ที่เป็นหูฟังครอบหูจะยังไม่มีรุ่นใหม่แต่อาจจะได้เห็นสีใหม่ในปีนี้ครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ